สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับโลซานไลท์น้ำตาลน้อยกว่า 50% นะจ๊ะในนี้นะครับเป็นเวเฟอร์สอดไส้ครีมรสโกโก้นะจ๊ะก็ใส่ที่พี่มาเพราะว่านี่แหละจ้ะน้ำตาลลดลง 50% เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้องแบบอะไรน้ำตาลน้อยใช่ไหมกระแสสุขภาพมานะครับงั้นอะไรที่เป็นน้ำตาลน้อยเนี่ยมันก็จะต่อตลาดสุขภาพได้นะครับแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้มีแป้งสาลีนมผลิตภัณฑ์จากนมเลซิตินจากถั่วเหลืองและธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตนใครแพ้อาหารกลุ่มนี้เลี่ยงนะจ๊ะในส่วนนี้เขาว่าเป็นโกโก้นะครับเราได้โกโก้มา 8.5% นะครับเป็นผงโกโก้ 8.5% มาชิมกันเลยจ้ะว่าเป็นยังไงกันบ้างหนึ่งมีเฮ้ยโอเคนะกินก็ยังหอมโกโก้อยู่นะกินก็ขนาดนี้ครับก็หลายชั้นดีนะเห็นไหมก็ตรงนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยลองกินได้ไหมก็ถือว่าทำใช้ได้อยู่นะครับอย่างแรกอ่ะชอบนะในเรื่องของรสชาติของโกโก้นะครับที่ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยอาจจะเพราะว่าถ้าผมโกโก้มา 8.5% นะจ๊ะถ้าเกิดคุณสังเกตยี่ห้ออื่นดีๆนะเขาใช้มาประมาณ 4-6% ตอนเนี้ยให้มา 8.5% ก็มากกว่าชาวบ้านเขา 2% ก็รสชาติโกโก้ได้เนื้อเวเฟอร์ที่เป็นตั้งไม่ต่างกันเลยในส่วนที่มันเป็นเลทเท่าราคาเท่ากันนะครับเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นตั้งเวเฟอร์เนี่ยพอๆกันเนี่ยเลทราคาเดียวกันแต่รสชาติความเป็นช็อกโกแลตของเขาอะทำได้ดีกว่าเพราะว่า1เขาใส่โกโก้เยอะกว่า2เนี่ยชั้นตรงนี้จะเยอะกว่าส่วนมากนะที่เป็นทั่วไปนะครับเขาใส่กันประมาณนี้อยู่ประมาณนี้แต่เจ้านี้ทำมาขนาดนี้ดังนั้นนะครับเวลากัดก็จะได้รสชาติของโกโก้ที่เข้มกว่ายี่ห้ออื่นเนื้อตั้งเวเฟอร์ธรรมดาคุณภาพเท่ากับยี่ห้ออื่นคราวนี้น้ำตาลมากกว่า 50% เอาตรงไงแกกินมาเนี่ยไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะต่างไป 50% เลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าแบบตากินโดยไม่บอกเฮ้ยโดยเพื่อนไม่รู้มันคืออะไรนะเพื่อนมันจะบอกว่าเวเฟอร์รสโกโก้ที่รสชาติเข้มข้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเนี้ยเขายังใช้เนี่ยสารให้ความหวานทนน้ำตาลอยู่ไงดังนั้นเนี่ยถึงแม้เขาจะลดน้ำตาลลงแต่ก็ยังมีสารให้ความหวานในน้ำตาลนะจ๊ะแต่ที่ชอบตัวนี้คือว่ากินแล้วเฮ้ยให้เวเฟอร์รสชาติที่เข้มข้นแล้วก็หวานกว่าอันนี้มันเป็นรสธรรมดานิดหนึ่งแต่ก็เฮ้ยการที่หวานลงนิดนึงอ่ะก็ได้เวฟช็อกโกแลตที่มันเข้มข้นขึ้นนะครับก็ถือว่าทำใช้ได้อ่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะหวังแบบอะไรน้ำตาลมากกว่า 50% อ่ะมันจะไม่ได้ตื่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดกินโดยไม่คิดอะไรมากนะที่ว่านี่คือเวเฟอร์โกโก้ก็ถือว่าทำได้ดีมากในเลทราคานี้ครับเพราะว่าโกโก้เขาค่อนข้างที่จะเข้มข้นแต่ก็หวานมากกว่าสูตรธรรมดานิดเดียวเองนั่นเองโอเคครับเรื่องจบไปรีวิวคลิปนี้เป็นเท่านี้ครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ